เดี๋ยววันนี้ผมจะพยายามมาอธิบายสั้นๆให้ฟังนะครับว่าไอ้ปุ่มสวิตช์ที่มันเป็น ground กับ lift เนี่ยมันมีไว้ทำไมมันต้องใช้เมื่อไหร่แล้วก็มันทำงานยังไงนะครับยกตัวอย่างให้ดูเลยละกันนะครับอันนี้ตู้แอมเบสของผมนะถ้าเราอ้อมมาข้างหลังเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีตรงนี้นะที่เขียนว่า ground กับ lift หลายๆคนเนี่ยถ้ามีอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่จำเป็นต้องเป็นแอมไม่จำเป็นต้องเป็นอะไรก็ได้นะหลายครั้งเลยเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีสวิตช์ตรงเนี้ยที่สามารถปรับได้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันทำงานยังไงเนาะโอเคมาคุยถึงปลั๊กไฟก่อนนะปลั๊กไฟมันจะมี2ประเภทนะครับประเภทแรกคือประเภทอย่างนี้นะที่มี2ขานะครับคือจริงๆตัวนี้มันมี3ขานะแต่ว่ามันเป็นปลั๊กแบบยุโรปนะขาที่3มันจะเป็นแบบปลั๊กมันเสียบกลับเข้ามาแต่โอเคถ้าเราลืมอันนี้ไปก่อนนะไอ้ปลั๊กไฟเนี่ย2ขาเนี่ยมันคือขั้วบวกกับขั้วลบนะครับภาษาไฟฟ้าเขาเรียกว่าไลฟ์กับนิวทรอลนะครับแล้วก็ทุกคนก็ต้องเคยเห็นนะปลั๊กไฟคอมพิวเตอร์ปลั๊กไฟเครื่องเสียงเนี่ยบางทีมันจะมี3ขานะครับซึ่งขาที่3ที่งอกขึ้นมาเนี่ยเราจะเรียกมันว่า ground นะครับก็คือมันจะมี live มี neutral แล้วก็มี ground นะครับอันนี้สมมติว่าผมวาดภาพให้ดูง่ายๆก่อนแล้วกันนะอันนี้คืออุปกรณ์ไฟฟ้าของเรานะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าของเราเนี่ยปกติที่มันต้องมีจำเป็นเลยเนี่ยคือขั้วบวกกับขั้วลบหรือว่าไอ้ live กับ neutral นะซึ่งเวลาเราเสียบปลั๊กเข้าไปเนี่ยเพื่อจ่ายไฟเนี่ยมันก็จะต่อไปที่อันนี้กับไอ้อันนี้นะครับตามปกติเลยนะแต่ว่าเวลาเราใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยบางทีการถ่ายไฟวิ่งไปวิ่งมาอะไรเงี้ยมันสร้างไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้นมานะมันก็จะมีไฟฟ้าสถิตเนี่ยอยู่ตามเคสซิ่งหรือว่าบางส่วนอื่นๆของอุปกรณ์ไฟฟ้าของเรานะซึ่งเวลาที่มีอันเนี้ยสะสมขึ้นเยอะๆเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ก็คือหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยแบบเล่นคอมอย่างเงี้ยแล้วแบบบางทีไปสัมผัสตัวเคสซิ่งแล้วไอ้ไฟดูดอะไรเงี้ยไอ้พวกนี้ก็คือไอ้ไฟฟ้าสถิตที่มันก่อตัวขึ้นในเคสซิ่งของคอมนะครับแล้วก็แน่นอนว่าถ้าเรามีอุปกรณ์ที่เป็นออดิโอนะที่เป็นเครื่องเสียงเป็นแอมป์กีตาร์เป็นอะไรเงี้ยไอ้การก่อตัวของประจุเหล่านี้มันไม่ดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าประจุมันยิ่งเยอะเนี่ยมันไปรบกวนการทำงานของระบบการขยายเสียงระบบการสร้างโทนหรืออะไรประมาณนี้มันก็จะก่อให้เกิดเสียงจี่ขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องมีอีกสิ่งนึงที่เรียกว่า ground นะครับซึ่ง ground เนี่ยส่วนมากมันก็จะไปยึดกับจุดนึงที่เป็นคอนดักเตอร์หรือตัวนำไฟฟ้าที่มันอยู่กับเคสซิ่งหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆในของเรานะแล้วมันก็จะวิ่งเข้าไปที่ ground นะครับซึ่ง ground ตัวนี้สัญลักษณ์ทางไฟฟ้ามันก็จะเป็นไอ้แบบนี้เนาะไอ้แบบอย่างเงี้ยก็คือบ้านทั่วไปถ้ามีระบบกราวที่ดีนะมันก็จะมีอย่างเงี้ยแหละไอ้รูเนี้ยมันจะโดนเชื่อมเข้าไปที่จุดนึงแล้วก็โดนลากไปเสียบในดินนะมันจะมีคล้ายๆแท่งทองแดงนึงแล้วปักเข้าไปในดินลึกๆเลยมันก็จะดึงให้กระแสไฟฟ้าที่มันเป็นส่วนเกินเนี่ยวิ่งลงพื้นดินไปนะครับซึ่งมันก็จะจัดการกับไอ้พวกไฟฟ้าสถิตประมาณเนี้ยได้นะซึ่งมันก็จะทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าของเราเนี่ยไม่ดูดเรานะครับหลายๆคนถ้าเล่นเฮ้ยไฟดูดไฟดูดอย่างเงี้ยเช็คก่อนเลยว่ากราวโอเคไหมนะครับโอเคทีนี้ผมจะอธิบายในรูปถัดไปนะว่ากราวลูปเนี่ยคืออะไรเพราะอันเนี้ยคือประเด็นเกี่ยวกับที่ว่าเราต้องทำไมเราถึงต้องต่อกราวหรือว่าเราต้องลิฟต์กราวนะครับคือแน่นอนอยู่แล้วที่ผมพูดไปทีแรกถ้าระบบไฟฟ้าเราเนี่ยไม่มีกราวเลยเนี่ยแน่นอนมันทำให้เกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยหรือว่าจะเป็นเรื่องเสียงจี่หรืออะไรก็ตามนะครับแต่ว่าปัญหาอย่างนึงก็คือถ้ามันมีกราวมากเกินไปเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดปัญหานี้เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวดูไดอะแกรมนี้ก่อนนะไออันเนี้ยผมอาจจะจำลองยูนิต2อันนะตัวบนอาจจะเป็นเอฟเฟกต์อะไรที่เราเสียบนะครับแล้วข้างล่างอาจจะเป็นแอมอะไรเงี้ยที่เราเสียบเนาะซึ่งปกติเนี่ยไอเอฟเฟกต์กับแอมเราเนี่ยจะมียูนิตที่เอาไว้เสียบไฟที่มันจ่ายออกมาจากบ้านเราหรืออะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นผ่านแปลงหรือไม่แปลงอะไรเงี้ยแต่ว่าไอยูนิตที่ผมวงไว้ข้างหลังเนี่ยคือยูนิตที่รับไฟเข้ามานะครับแล้วมันก็จะมียูนิตที่เอาสัญญาณเข้าเอาสัญญาณออกอะไรเงี้ยผมเขียนจำลองอย่างเงี้ยนะเพราะว่าปกติเวลาเราใช้งานระหว่างเอฟเฟกต์กับแอมป์เนี่ยเราก็จะมีสัญญาณที่เป็นของกีตาร์ไฟฟ้าเราเข้าเอฟเฟกต์แล้วสัญญาณที่ผ่านเอฟเฟกต์ก็จะโดนยิงไปเข้าแอมป์อีกทีนึงมันก็จะมีคอนเนคชั่นของตัวสัญญาณเนี่ยเกิดขึ้นระหว่าง2ยูนิตนี้นะครับในขณะเดียวกันในแต่ละยูนิตเนี่ยมันก็จะมีการต่อกับไฟบ้านนะและอันนี้ผมจะลองอย่างนึงก็คือถ้าเรามีกราวด์เนี่ยต่อทั้งคู่เนี่ยเข้าไปที่ไฟบ้านเหมือนกันมันจะมีกราวนึงที่วิ่งเข้าไปซึ่งกราวเนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นคล้ายๆจุด reference นะของไอ้ขั้วนิวทรัลหรือขั้วลบของไอ้วงจรของเราเนี่ยแหละนะโอเคทีนี้ปัญหามันเกิดขึ้นตรงนี้ก็คือไอ้สายไฟฟ้าเนี่ยหรือว่าตัวนำไฟฟ้าที่มันเชื่อมกราวระหว่างอุปกรณ์แต่ละชิ้นเนี่ยเข้าไปสู่กราวที่เป็นไฟบ้านนะครับบางทีค่าความนำไฟฟ้าหรือค่าความต้านทานมันเนี่ยไม่เท่ากันขึ้นมานะพอไม่เท่ากันปุ๊บอะเราก็รู้อยู่แล้วว่า V เท่ากับ I คูณ R นะความต้านทานเท่ากับกระแสคูณกับค่าความต้านทานนะถ้าค่าความต้านทานมันไม่เท่ากันแต่ว่าสมมติว่ากระแสมันวิ่งเท่ากันปุ๊บอะมันจะทำให้โหนดเนี่ยที่เป็น reference เนี่ยมัน
อาจจะเหลื่อมล้ำกันนิดหนึ่งคือมันปกติในอุดมคติเนี่ยเราอยากให้โนดที่เป็นตัวเนี้ยที่เป็นขั้วลบเนี่ยให้เป็น0โวลต์ถูกไหมฝั่งนี้ก็ควรจะเป็น0โวลต์เหมือนกันแต่ว่าเวลาที่มันมีไอ้ค่าความต้านทานของสายที่เชื่อมลงกราวเนี่ยไม่เท่ากันปุ๊บเนี่ยหรือว่ามันมีปัจจัยอื่นในวงจรที่ทําให้ตรงนี้มันเปลี่ยนไปบางทีอุปกรณ์ตัวหนึ่งอ่ะมันอาจจะไม่ใช่0โวลต์มันอาจจะเป็น0.1โวลต์บวกขึ้นมาอย่างเงี้ยสมมติเอฟเฟกต์เนี่ยเรฟเฟรนซ์ของไอ้ขั้วลบเนี่ยมันกลายเป็น0.1โวลต์ละเมื่อเทียบกับกราวนะในเมื่อตัวเนี้ยเป็น0โวลต์ปุ๊บมันก็จะทำให้ทั้งระบบของตัวเนี้ยมีเรฟเฟรนซ์ของไอ้การที่มันคิดว่าตัวมันอะเป็นขั้วลบเป็นกราวเนี่ยอยู่ที่0.1โวลต์ขึ้นมาเอาแล้วถ้าตัวนี้เป็น0.1โวลต์แล้วตัวนี้มองเห็นตัวมันเป็น0.โวลต์ละเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะมีกระแสนะครับมันจะมีกระแสเนี่ยไหลย้อนจากตรงนี้กลับออกไปก็จะสังเกตว่าในสัญญาณออดิโอของเราเนี่ยที่พยายามส่งสัญญาณกีตาร์ของเราเพาะๆเลยเนี่ยจากเอฟเฟกต์ไปเข้าแอมป์เนี่ยแต่เพราะว่ามันมีจุดเรฟเฟรนซ์ไม่เท่ากันปุ๊บเนี่ยมันจะมีกระแสตัวนี้ที่เป็นนอยส์เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเล็กมากนะมันจะเล็กอาจจะเป็น0.1โวลต์แล้วแบบน้อยกว่านั้นอีกแต่ว่ามันจะไหลย้อนกลับเข้าไปผสมกับสัญญาณกีตาร์เราด้วยเนี่ยมันทำให้ตรงนี้เกิดสิ่งที่เรียกว่า ground loop ขึ้นนะคือมันมี loop ที่วิ่งเพราะ ground มันสร้างความต่างศักย์ที่ไม่เหมือนกันจาก reference ของจุดที่เป็น neutral หรือเป็นไอ้ขั้วลบของกระแสนี่แหละนี่แหละคือสาเหตุที่ว่าทำไมมันถึงเกิดเสียงจี่ขึ้นในบางทีที่เราต่อกราวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าเราทุกตัวนะครับและนี้ผมยกตัวอย่างอย่างง่ายนะเพราะว่าบางคนเนี่ยสิกแนลเชนซับซ้อนกว่านี้เยอะมีกีตาร์เข้าเอฟเฟกต์มาเข้าแอมป์แล้วต่อเข้าอินเทอร์เฟซอีกรอบนึงแล้วอินเทอร์เฟซก็วิ่งเข้า PC โอ้โหมันกลายเป็นมีอุปกรณ์4ชิ้นที่แต่ละตัวมีกราวของตัวเองเนี่ยกราวลูปมันเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะนั้นอย่างงี้ไอ้ปุ่มกราวลูปที่ผมเอาให้ดูอะที่มันมีกราวแล้วมีลิฟต์ใช่มั้ยก็คือเวลาที่เราปรับให้เป็นระบบลิฟต์ปุ๊บอะมันจะตัดกราวทิ้งตัวหนึ่งไปเลยก็คือกลายเป็นว่าเหมือนอุปกรณ์ตัวนี้ไม่มีกราวถามว่าเป็นไรไหมคำตอบก็คือไม่เป็นนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ตัวนี้มันเองเนี่ยก็มีจุดคอนแทคของมันอะกับอุปกรณ์ชิ้นอื่นที่มีกราวแปลว่าไฟฟ้าสถิตของมันอะก็สามารถวิ่งผ่านอุปกรณ์ชิ้นอื่นเนี่ยลงกราวไปได้เหมือนกันนะครับไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าถ้าใครอยากเอาง่ายๆที่จะเข้าใจได้นะของอันนี้ก็คือพอเราตัดกราวลิฟต์ทิ้งแล้วเนี่ยความต่างศักย์ตรงนี้มันก็จะไม่มีละมันก็จะกลับไปเท่าเรฟเฟรนซ์ของอุปกรณ์เครื่องก็คือ0โวลต์มันก็จะไม่มีไอตัวนอยส์ตัวนี้ที่วิ่งผ่านอุปกรณ์หนึ่งไปสู่อุปกรณ์หนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นนะครับเอาง่ายสุดเลยนะสำหรับคนที่ไม่อยากเข้าใจอะไรเลยนะสมมติเรามีอุปกรณ์4ชิ้นที่ทำงานด้วยกันอยู่นะครับอุปกรณ์ตัวนี้ลิงก์กับอุปกรณ์ตัวนี้แล้วก็มาลิงก์กับอุปกรณ์ตัวนี้แล้วก็มาลิงก์กับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับถ้าอุปกรณ์4ชิ้นนี้มีความสามารถในการต่อกราวได้นะวิธีง่ายที่สุดคือต่อกราวแค่ตัวเดียวพอแล้วตัวอื่นไม่ต้องต่อมันจะไม่เกิดกราวลูปนะครับแล้วก็ปัจจัยหนึ่งที่เกิดกราวแล้วเราหาต้นตอมันไม่เจอให้ไปลองดูตรงนี้ก่อนว่าเฮ้ยในเชนของอุปกรณ์ที่เราต่อลิงก์กัน1 2 3 4เนี่ยมันมีการต่อกราวกี่ตัวนะครับถ้าเราไปสามารถตัดทิ้งแล้วให้เหลือตัวเดียวได้เนี่ยจริงๆแล้วตามทฤษฎีเนี่ยไอ้ noise เนี่ยมันควรจะหายไปค่อนข้างเยอะนะถ้า noise นั้นเกิดขึ้นจาก ground loop นะครับไม่ได้เกิดขึ้นจากสาเหตุอื่นนะก็คืออย่าให้มันมีกรณีที่แบบมี ground ต่อกัน2อันอย่างเงี้ยบางทีปัญหาเกิดนะก็จัดการ ground ทิ้งไปตัวหนึ่งเงี้ยให้มันอุปกรณ์ที่อยู่ในเชนทั้งหมดอ่ะมี ground แค่ตัวเดียวอ่ะก็จะเพียงพอแล้วนะครับแค่นั้นแหละอันนี้คือวิธีการคิดเรื่อง ground loop นะครับก็ผมพยายามจะอธิบายสั้นที่สุดนะครับเกี่ยวเรื่อง ground loop แล้วปัญหาเสียงจี่ที่เกิดขึ้นจาก ground loop นะครับถ้าใครมีประเด็นอะไรที่ผมอาจจะตกหล่นไปหรือว่าผมอาจจะเข้าใจผิดพลาดไปหรืออะไรเงี้ยก็ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับยังไงเจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ